สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดตัวทนายผู้กำกับโจ้เมื่อวานนี้26สิงหาคม2564ตั้งทนายความเพื่อสู้คดีโดยได้นายโชคชัยอ่างแก้วเป็นทนายความส่วนตัวซึ่งภายหลังมีการนำตัวผู้กำกับโจ้เดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจกองปราบปรามนายโชคชัยก็ได้เดินทางมาพร้อมกับเปิดเผยสั้นๆว่าได้รับการติดต่อมาให้มาว่าความในคดีของพันตำรวจเอกทิติสันซึ่งยังไม่ทราบรายละเอียดของคดีแต่จะขอประกันตัวลูกความมาสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมสำหรับทนายโชคชัยเคยทำคดีสำคัญมาหลายคดีปี2553เป็นทนายความผู้รับผิดชอบคดีสลายการชุมนุมปี2553ปี2560ทนายความรับมอบอำนาจจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องนายทักษิณข้อหาหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบ.ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม2558ที่ประเทศเกาหลีปี2562เคยเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการปปช.ให้ตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์การค้า Central Village Luxury Outlet ที่มีการก่อสร้างในพื้นที่สีเขียวที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมก่อไก่1/10ซึ่งห้ามก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่การบุกรุกลำลางสาธารณะมากไปกว่านั้นคือการใช้พื้นที่ราชพัสดุโดยที่หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ไม่ยินยอมหรือรับอนุญาตในการวางท่อประปาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ